ปิดโทษลุงพล3ข้อหาคดีน้องชมพู่หนักสุด15ปีอำพรางคดีเจอ2เท่าเมื่อวันที่2มิถุนายนภายหลังศาลจังหวัดมุกดาหารอนุมัติหมายจับเลขที่53/2564ลงวันที่1มิถุนายน64ให้จับกุมนายชัยพลวิภาหรือลุงพลซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงของน้องชมพู่วัย3ขวบที่เสียชีวิตบนภูเหล็กไฟจนเป็นข่าวโด่งดังมา1ปีเศษใน3ข้อหา 1. พรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดา 2. ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปี 3. กระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้ข้อหาแรกนั้นเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา317มีโทษจำคุก 3-15 ปี 60,000 ถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อหาที่2ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา306มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อหาสุดท้ายตามประมวลกฎหมายวิอาญามาตรา150ทวิมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง2ปีหรือปรับตั้งแต่10,000 ถึง 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดนข้อหานี้หากกระทำเพื่ออำพรางคดีต้องโทษ2เท่าจากที่กำหนดไว้ในความผิดนั้น